สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Tech Discovery วันนี้เราก็จะมาพูดถึงซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้าน productivity บ้างนะครับพี่ต้นด้วยความที่เราทำงานสายข่าวสายคอนเทนต์กันมาเนี่ยจริงๆแล้วภาระงานหนักๆของเราเนี่ยมันอยู่ที่การถอดเทปไม่ว่าจะเป็นเทปงานสัมมนาเทปปาฐกถาหรือเทปที่เราไปสัมภาษณ์ไว้ทางข่าวเองก็ตามเทปนึงเนี่ยเราใช้เวลากับมันมากแค่ไหนประมาณสัก 2-3 เท่าของความยาวเทปนะเพราะว่ามันจะต้องมีการกดหยุดบ้างกดวนไปฟังที่เดิมบ้างโดยเฉพาะภาษาต่างประเทศหรือว่ามีตัวเลขอย่างเงี้ยต้องแบบฟังซ้ำเพื่อความมั่นใจก็ทำให้เสียจังหวะไปบ้างเหมือนกันช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีการพัฒนาซอฟต์แวร์ตัวช่วยในการเปลี่ยนเสียงเป็นตัวอักษรเนี่ยโดดเด่นมากๆเลยตัวแรกก็คือ VB Cableซึ่งเป็นตัวฟรีส่วนอีกตัวก็คือ Transcriptor คุณสมบัติหรือความโดดเด่นแตกต่างกันไปเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟัง VB Cable นี้นะครับไม่ใช่โปรแกรมถอดเทปโดยตรงแต่ว่ามันช่วยให้เราสามารถเปิดไฟล์เสียงให้โปรแกรมที่มีฟังก์ชันพิมพ์ตามคำพูดอย่าง Microsoft Word หรือว่า Google Docs เนี่ยพิมพ์ตามไปได้โดยอัตโนมัติแทนที่จะเป็นการเปิดเสียงจากลำโพงใส่เข้าไปในไมค์ทำให้การพิมพ์ตามเสียงเนี่ยแม่นยำมากขึ้นสำหรับการใช้งาน VB Cable นะครับก่อนอื่นก็ต้องดาวน์โหลดโปรแกรมมาติดตั้งซึ่งโปรแกรมนี้เนี่ยก็จะสามารถรองรับทั้ง Windows แล้วก็ Mac OS พอติดตั้งเสร็จแล้วตรงไอคอนลำโพงด้านล่างก็จะมี VB Cable เพิ่มขึ้นมาจากนั้นก็เปิดโปรแกรมเอกสารที่จะใช้นะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะแนะนำให้ใช้ Microsoft 365เพราะว่าค่อนข้างจะเสถียรกว่าแล้วก็เลือกเปลี่ยนลำโพงกับไมค์ให้เป็น VB Cable เพื่อให้ Microsoft 365ตัวนี้รับเสียงจากไฟล์เสียงโดยตรงสุดท้ายก็กดปุ่มพิมพ์ด้วยเสียงตัว Microsoft 365ก็จะเริ่มพิมพ์ตามไฟล์เสียงโดยอัตโนมัติTranscriptor เนี่ยสามารถประมวลผลรองรับได้นับร้อยภาษาเลยครับพี่ต้นแปลงเสียงที่เรามีอยู่แล้วแล้วเราอัปโหลดใส่เข้าไปใน Transcriptor หรือเราจะใช้ตัว Transcriptor เนี่ยบันทึกเสียงที่เราต้องการก็ได้ยังมีฟีเจอร์ส่งบอทเข้าไปร่วมประชุมออนไลน์ได้ให้เข้าไปประชุมแล้วก็ให้สรุปถอดเทปออกมาได้ในขณะที่เราก็ออกไปทำอย่างอื่นได้รวมถึงมีฟีเจอร์ AI Chatbot ที่ช่วยสรุปข้อมูลในเบื้องต้นเราสามารถใช้งานตัว Transcriptor ได้บนเว็บไซต์นะครับแต่ถ้าจะให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยให้เปิดใช้บน Chromeดาวน์โหลดมาติดตั้งเป็น extension หรือส่วนขยายเพิ่มเข้าไปนะครับไปโหลดใน App Store หรือ Google Play ได้เช่นเดียวกัน Transcriptor มีบริการทดลองใช้ฟรี5นาทีแรกของคลิปวิดีโอเท่านั้นหากเราต้องการใช้เพิ่มเนี่ยเราก็ต้องจ่ายเป็นรายเดือนเนาะซึ่งก็มี2แพ็คเกจแบบแรกก็คือแพ็คเกจแบบ Lite ก็จะประมาณ350บาทต่อเดือนนะครับรายปีก็ประมาณ 2,200 บาทต่อปีนะครับซึ่งเราสามารถแปลงไฟล์ได้300นาทีต่อเดือนส่วนแพ็คเกจที่2ก็คือแพ็คเกจแบบพรีเมียมค่าบริการเดือนละประมาณ850บาทไทยนะครับส่วนปีหนึ่งก็ประมาณ 5,500 บาทสามารถแปลงไฟล์เสียงได้สูงสุด 2,400 นาทีต่อเดือน VB Cable นะครับจุดแข็งหลักเลยก็คือฟรีไม่ต้องลงทะเบียนแล้วก็ไม่จำกัดเวลาใช้ด้วยแต่ก็จะมีจุดอ่อนอยู่เหมือนกันนั่นก็คือเรื่องของความแม่นยำในกรณีที่มีคนพูดหลายคนหรือว่าหลายภาษาแบบไทยปนอังกฤษก็อาจจะแบบรวนได้ไม่สามารถแยกได้ว่าแบบใครพูดเป็นผู้พูด A ผู้พูด B ตัวอักษรมันจะยาวเรียงกันเป็นพรึดไปหมดเลยความแม่นยำก็จะขึ้นอยู่กับคุณภาพไฟล์จุดสำคัญอีกอย่างก็คือหากมีการป๊อปอัพขึ้นมาบนหน้าจอโปรแกรม Word เนี่ยมันก็จะหยุดพิมพ์แต่ไฟล์เสียงมันก็ยังจะเล่นต่อไปถ้าเราไม่ได้คอยดูอยู่เนี่ยมันก็อาจจะต้องเสียเวลากลับมาเปิดซ้ำจากจุดเดิมถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยมันก็ดีกันคนละอย่างนะครับ Transcriptor เนี่ยฟีเจอร์เค้าเนี่ยจะหลากหลายกว่าทางการส่งบอทแชทแล้วก็ความแม่นยำของเทคเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับคุณภาพเสียงของไฟล์ที่เอามาถอดเหมือนกันข้อดีอีกอย่างนึงของ Transcriptor ก็คือสามารถแยกเสียงพูดได้กรณีที่มีคนพูดหลายคนเนี่ยในเทปเสียงหรือในวิดีโอเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเลยว่าเนี่ยคนพูดคนที่1คนพูดคนที่2มีการสแตมป์เวลาไว้ด้วยว่าประโยคเนี้ยมันอยู่ที่เวลาเท่าไหร่ถ้าเกิดเสียงมันไม่ชัดไอ้ตัวนี้เป็นข้อดีมากเลยเราจะสามารถจิ้มไปดูหรือไปฟังเทปช่วงเวลาที่มันพิมพ์ไม่รู้เรื่องหรือเป็นรวนได้แต่กับ VB เนี่ยอาจจะยากนิดนึงดังนั้นเนี่ยในกรณีที่เทปเสียงหรือว่าวิดีโอเนี่ยมีคนพูดหลายคนอย่างงานสัมมนาหรืองานประชุมเนี่ยผมว่า Transcriptor เนี่ยใช้ได้ดีแต่เสียตังค์หน่อย อย่างไรก็ตามนะครับไม่มีอะไรเพอร์เฟกต์ทั้ง2อันเนาะโปรแกรมพวกนี้มันเป็นการใช้เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการทำงานเช่นผมเองเนี่ยใช้แอปถอดเสียงเนี่ยเพื่อแยกส่วนว่าข้อความตรงไหนมันอยู่ช่วงไหนเป็นช่วงเวลาสำคัญแล้วจากนั้นเนี่ยเราค่อยไปขยายหรือไปจิบเอาเฉพาะช่วงที่เราจะใช้จริงๆก็จะช่วยเซฟเวลาเราได้เยอะเราก็ไม่ต้องถอดทั้งหมดแต่ว่ายังไงก็ต้องตรวจสอบทีนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามรายการ Tech Discovery ของเราเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารและการรีวิวใหม่ๆจากพวกเราครับ